สวัสดีครับผมนายแพทย์จากปริวัติครับอาทิตย์นี้นะครับทางเรานะครับทางทีมงาน CMC เนี่ยก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะครับตอนเราได้ข่าวว่าเนี่ยเด็กๆ12คนกับโค้ชฟุตบอลของเขาเนี่ยปลอดภัยดีนะครับแม้แต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังติดอยู่ในถ้ำหลวงอยู่แต่ว่าก็มีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเขาเป็นอย่างดีนะครับทำให้เราทุกคนเนี่ยโล่งอกมากขึ้นนะครับแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็ได้รับข่าวที่น่าเศร้านะครับว่ามีอดีตเนวิเซียวท่านหนึ่งเนี่ยได้เสียชีวิตตอนปฏิบัติหน้าที่ในถ้ำหลวงอยู่นะครับการช่วยเหลือมนุษย์ซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามมากเลยนะครับและเป็นสิ่งที่ที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับทีมงานเรานะครับก็อยากจะส่งความกำลังใจไปหาเด็กๆทั้ง12คนนะครับและฟุตบอลโค้ชของเขาแล้วเราขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของจ่าเอกสมานคุณนำด้วยนะครับวันนี้นะครับผมอยากจะเริ่มต้นด้วย medical scenario นะครับคุณเอนะครับเป็นนักธุรกิจหญิงท่านหนึ่งนะครับซึ่งคุณเอนะครับเขาก็เป็นคนที่มีความกังวลเป็นนิสัยอยู่แล้วนะครับเขารู้ตัวเองว่าเนี่ยเขามีนิสัยเป็นคนที่ขี้กังวลนะครับวันนี้นะครับที่ทำงานเนี่ยคุณเอมี presentation นะครับที่ห้องประชุมนะครับเขารีบออกจากบ้านนะครับแต่ก่อนออกจากบ้านเนี่ยคุณเอก็เทอาหารให้แมวเขาก่อนออกจากบ้านนะครับแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยเขาก็ไปในอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อจะจ่ายค่าเครดิตการ์ดของเขาออนไลน์นะครับหรือใจบัตรเครดิตการ์ดทางอินเทอร์เน็ตนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณเอก็รีบขึ้นรถของเขาแล้วขับรถไปที่ทำงานนะครับตอนขับรถอยู่เนี่ยคุณเอก็เริ่มมีความกังวลเข้ามานะครับกังวลเกี่ยวกับรถของเขาเนี่ยรถเขาจะเสียหรือเปล่านะครับถ้าขับรถไปเนี่ยคุณเอเนี่ยก็มีความกังวลว่าเนี่ยยางรถเขาจะแตกเขากลัวยางรถแตกนะครับอีกสักแป๊บหนึ่งก็กังวลว่าเนี่ยหม้อน้ำร้อนของน้ำรถเนี่ยจะแห้งหรือเปล่านะครับก็มีความกังวลไปเรื่อยตลอดเวลาเลยนะครับตอนนี้คุณเอก็ขับรถขึ้นไฮเวย์แล้วขึ้นทางด่วนแล้วตอนขึ้นทางด่วนเนี่ยเขาก็มีความกังวลเข้ามาบอกว่าแมวของเขาเนี่ยจะหิวหรือเปล่าเขากังวลว่าเนี่ยครับวันนี้เนี่ยเขาเทอาหารแมวพอหรือเปล่าเขากลัวว่าแมวเขาจะหิวนะครับตอนรถจอดไฟเขียวไฟแดงเนี่ยคุณเอก็มีความกังวลเข้ามาบอกว่าเนี่ยที่บ้านเขาเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตช้าๆอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าเขาจ่ายค่าเครดิตการ์ดเนี่ยไม่ทันเพราะอินเทอร์เน็ตช้าต้องเขาต้องจ่ายเลทฟรีด้วยหรือเปล่าต้องจ่ายเงินเพิ่มด้วยหรือเปล่าถ้าเขาจ่ายเครดิตการ์ดไม่ตรงเวลานะครับตอนนี้คุณเอเนี่ยก็ติดอยู่ที่ไฟเขียวไฟแดงแล้วมีความกังวล 3-4 อย่างในหัวแล้วตอนนี้มีเกี่ยวกับเครดิตการ์ดเขาเกี่ยวกับแมวเขาเกี่ยวกับว่ารถจะเสียหรือเปล่านะครับจนเขาคล้ายๆแบบไม่มีสมาธิแล้วนะครับตอนขับรถไม่มีสมาธิหรือไม่มีคอนเซนทรชันแล้วเนี่ยจนเขาคล้ายๆกับเขาเบลอไปเขาไม่เห็นว่าไฟแดงเนี่ยตอนนี้เป็นไฟเขียวแล้วจนรถข้างหลังต้องบีบแตรคุณเอขับรถไปต่อนะครับตอนถึงที่ทำงานแล้วเนี่ยคุณเอก็ขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนสุดเลยนะครับที่ทำงานก็อยู่ชั้นบนสุดนะครับในลิฟต์เนี่ยคุณเอเนี่ยเขาคิดว่าเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยหลานชายตัวเล็กของเขาเนี่ยมาเยี่ยมเขาแล้วเขาไปเล่นกันที่พาร์คนะครับตอนเล่นกันที่พาร์คเนี่ยหลานชายก็มีการหกล้มและถลอกนิดหน่อยถลอกแค่ผิวหนังก็ถลอกนิดเดียวนะครับแต่คุณเอก็กังวลไปบอกว่าเนี่ยผิวหลานชายเขาถลอกเนี่ยแผลจะมีการติดเชื้อไหมจะมีอินเฟคชันไหมแล้วถ้าติดเชื้อเนี่ยหลานชายก็ต้องเข้าโรงพยาบาลแน่นอนเลยก็มีความกังวลแล้วตอนนี้มีความกังวลเกี่ยวกับหลานชายกันครับตอนถึงห้องประชุมคุณเอก็ทำ presentation ของเขานะครับแล้วตอนทำ presentation เนี่ยเขาก็งวนตลอดว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยจะชอบงานเขาหรือเปล่าเจ้านายจะชอบงานเขาหรือเปล่านะครับมีความกังวลไปเรื่อยหลายๆอย่างนะครับวันนี้นะครับหลังจากคุณเอทำงานเสร็จจริงๆแล้วเนี่ยเขามีเดทนะครับคุณเอเป็นผู้หญิงโสดอยู่นะครับวันนี้ความจริงเขามีเดทนะครับแต่เขาบอกว่ารูปโฉมเขาไม่พร้อมวันนี้เขาไม่ได้เสริมสวยไม่ได้แต่งหน้าไม่อยู่เวลาแต่งหน้านะครับเขาเลยต้องcancel dateเข้าไปนะครับเพราะความกังวลของเขาดูท่าทางความกังวลของคุณเอนะครับมีผลต่อชีวิต
ชีวิตประจำวันชีวิตส่วนตัวชีวิตทำงานเขามากเลยใช่ไหมครับพอจะเดาออกไหมครับว่าคุณเอเนี่ยเป็นโรคอะไรถ้าทายว่าคุณเอนะครับเป็นโรค generalized anxiety disorder หรือโรควิตกกังวลทั่วๆไปนะครับทายถูกแล้วครับคุณเอนะครับเป็นโรค generalized anxiety disorder นะครับโรค generalized anxiety disorder เนี่ยเป็นโรคทางสุขภาพจิตที่เราเห็นกันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมว่าท็อปิกนี้นะครับเป็นท็อปิกที่น่าสนใจและสำคัญมากเลยนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไว้หลายๆครั้งนะครับถ้าพวกเราเนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีสุขภาพจิตที่ healthy สุขภาพจิตที่แข็งแรงเนี่ยร่างกายของเราจะร่างกายของเราก็จะแข็งแรงไปด้วยนะครับทุกอย่างเริ่มต้นด้วยสุขภาพจิตของเราหมดเลยนะครับผมหวังว่านะครับทุกท่านเนี่ยจะมีเวลาดูวิดีโอคลิปนี้นะครับและเอาข้อมูลในคลิปนี้เนี่ยไปคุยกับหมอประจำบ้านของท่านหรือว่า primary care doctor ของท่านเพื่อจะหาข้อมูลหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ generalized anxiety disorder หรือโรควิตกกังวลทั่วๆไปการกังวลนะครับหรือ anxiety นะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับทุกคนมีความกังวลหมดนะครับทุกคนมี anxiety หมดโดยเฉพาะถ้าเรามีความเครียดเยอะๆเราก็ต้องมีความกังวลเยอะใช่ไหมครับแต่เราเนี่ยสามารถ control นะครับเราสามารถ control ความกังวลของเราได้ใช่ไหมครับหรือเราสามารถเรามี ability เรามีความสามารถที่จะยับยั้งความกังวลของเราและทำงานต่อหรือทำภารกิจต่อให้จบวันก่อนใช่ไหมครับอันนี้คือธรรมดาใช่ไหมธรรมดาเรามีความควบคุมหรือยับยั้งความกังวลของเราได้ตอนเราทำงานหรือตอนเราทำอะไรต่างๆประจำวันของเรานะครับ generalized anxiety disorder หรือว่าโรควิตกกังวลทั่วๆไปมันคืออะไรมันเป็นยังไงกันแน่นะครับคนที่เป็นโรค generalized anxiety disorder นะครับจะมีความกังวลเยอะมากนะครับเหมือนคุณเอเนี่ยความกังวลหลายๆอย่างนะครับไม่ได้ความกังวลอย่างเดียวคนที่เป็นโรคนี้จะมีความกังวลหลายๆอย่างนะครับพร้อมกันนะครับและความกังวลของเขานี่จะแบบจะโอเวอร์มากเลยจะเกินเหตุเลยมากเลยความกังวลของเขานี่จะเกินความเป็นจริงมากเลยครับจะโอเวอร์มากเลยนะครับแล้วก็ความกังวลของเขาเนี่ยคล้ายๆแบบเขาจะควบคุมไม่ได้แล้วก็จะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเขานะครับมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเขาชีวิตสังคมของเขาชีวิตทำงานของเขานะครับอย่างที่เราเห็นในสเนเรียลของคุณ A นะครับ general anxiety disorder เนี่ยอย่างที่บอกนะครับคนไข้เนี่ยจะมีกังวลหลายๆอย่างพร้อมกันมันแตกต่างกว่าคล้ายๆแบบโรค anxiety disorder หรือโรคเกี่ยวกับการกังวลเนี่ยมันก็มีบางอย่างที่คนกังวลเกี่ยวกับอย่างเดียวนะครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยกลัวหรือมีความกังวลตอนเขาเข้าสังคมตอนเขาเจอคนเยอะๆหรือตอนเขาต้องคุยหน้าชั้นอะไรเนี่ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่า social phobia นะครับคือคนเนี่ยจะมีความกังวลตอนเข้าสังคมนะครับตอนเข้าสังคมเนี่ยเขาจะเริ่มมีความกังวลแล้วเขาเริ่มมี anxiety นะครับแต่ที่อื่นตอนเขาไปที่อื่นเนี่ยเขาจะไม่มีความกังวลครับตอนประจำวันของเขาเนี่ยเขาจะไม่มีความกังวลแค่มีความกังวลอย่างเดียวตอนต้องคุยหน้าชั้นหรือตอนเจอหลายๆคนหรือตอนเข้าสังคมอีกอย่างหนึ่งก็คือบางคนเนี่ยกลัวความสูงใช่ไหมครับตอนขึ้นไปสูงๆเนี่ยหรือขึ้นลิฟต์ไปสูงๆเนี่ยหรือตอนดูวิวจากสูงๆลงมาเนี่ยเขาจะเริ่มมี anxiety หรือเริ่มมีความกังวลนะครับแต่มีความกังวลอย่างเดียวคือความสูงนะครับ the generalized anxiety disorder หรือว่าโรควิตกกังวลทั่วๆไปเนี่ยคนไข้นะครับจะมีความกังวลเกี่ยวกับหลายๆอย่างนะครับและพร้อมกันนะครับเหมือนคุณเอเนี่ยมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องรถเขาว่ารถเขาจะเสียไหมแมวเขาว่าแมวเขาจะหิวหรือเปล่ามีความกังวลเกี่ยวกับที่ทำงานมีความกังวลเกี่ยวกับหลานชายเขาหรือออกเดทมีกังวลหลายๆอย่างนะครับในเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็ความกังวลของเขาเนี่ยก็อย่างที่บอกจะโอเวอร์เลยจะเกินเหตุเป็นจริงไปเลยนะครับเกินความจริงไปเลยนะครับแล้วความกังวลของคุณเอเนี่ยก็จะคล้ายๆแบบมีผลต่อวิถีชีวิตของเขานะครับอันนี้คือ generalized anxiety disorder ส่วนมากนะครับคนที่เป็นโรค generalized anxiety disorder เนี่ยหรือโรควิตกกังวลทั่วไปเนี่ยตอนเขากังวลเกือบไรนะครับตอนเขามีความกังวลเกือบไรเนี่ย
เขาจะคิดไปเองนะครับเขาจะคิดว่าเขาจะคิดไปเองเนี่ยว่าผลสุดท้ายเนี่ยอะไรที่เขากังวลเนี่ยมันจะเอามาเป็นผลเสียหมดมันจะเอามาเป็นผลคล้ายแบบ worst case scenario เลยนะครับมันจะเอามาเป็นแบบอะไรที่ร้ายแรงที่สุดร้ายแรงมากนะครับอย่างเช่นในซีนาริโอเนี่ยคุณเอนะครับเขามีความกังวลเกี่ยวกับรถเขานะครับเขาก็ต้องกังวลไปก่อนว่าเนี่ยรถจะเสียรถจะยางแตกหม้อน้ำร้อนจะแห้งใช่ไหมมันออกไปทางที่แบบออกไปทางที่ negative หรือออกไปทางที่ลบสุดขีดเลยใช่ไหมครับหรือเขากังวลเกี่ยวกับหลานชายของเขาเนี่ยว่าเป็นแผลนิดหน่อยเพราะหกล้มเนี่ยเป็นแผลขุดขีดนิดหน่อยคุณเอก็กังวลไปเลยนะครับว่าไปทางที่ไม่ดีที่สุดเลยนะครับว่าเด็กคนเนี้ยหลานชายเขาเนี่ยแผลต้องติดเชื้อแน่นอนหลานชายก็ต้องเข้าโรงพยาบาลแน่นอนเลยนะครับอันนี้คืออย่างหนึ่งที่เราเห็นในคนไข้ที่เป็นโรค generalized anxiety disorder คือตอนเขามีความกังวลอะไรเนี่ยเขาจะคิดไปเองเลยว่าผลจะออกมาทางลบมาออกไปทางที่ worst case scenario หรือทางที่ไม่ดีที่สุดนะครับอีกอย่างนึงครับคนที่เป็นโรคนี้นะครับเขาจะปลดปล่อยความกังวลไม่ได้ตอนกังวลอะไรเนี่ยเขาจะคิดกังวลไปตลอดเลยจนมีผลต่อวิถีชีวิตของเขานะครับ แล้วก็จะรีแลกซ์เป็นเขาจะคลายเครียดเป็นนะครับจนเขาจะมีความคล้ายๆแบบกวนกวายไปเรื่อยๆนะครับมี restlessness ไปเรื่อยคนที่เป็นโรคนี้นะครับจะไม่ชอบความไม่แน่นอนนะครับเขาจะไม่ชอบ uncertainty หรือความไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าความไม่แน่นอนเนี่ยจะทำให้เขากังวลมากขึ้นและอย่างที่บอกเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะ abandon หรือไม่สามารถที่จะลบความกังวลของเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นความกังวลก็จะมากขึ้นแล้วเขาก็จะกังวลไปทั้งวันนะครับมาดูในซีนาริโอนะครับคุณเอเนี่ยคุณเอเนี่ยไม่ไปออกเดทนะครับและคุณเอก็มีความกังวลเกี่ยวกับ presentation ของเขาใช่ไหมครับเพราะการออกเดทกับpresentation ที่ทำงานของเขาเนี่ยเป็นการที่ไม่แน่นอนนะครับเขาไม่รู้ว่าเนี่ยต้องไปออกเดทนะเขาไม่รู้ว่าเดทของเขาเนี่ยจะชอบเขาหรือเปล่าหรือเขาไม่รู้ว่าเดทจะออกมาทางที่ดีหรือเปล่าใช่ไหมครับหรือที่ทำงานเนี่ยตอนก็มี presentation เนี่ยมันไม่แน่นอนว่างานเขาจะออกมาดีหรือเปล่ามันไม่แน่นอนว่าเพื่อนร่วมงานของเขาหรือเจ้านายเขาจะชอบงานเขาหรือเปล่าใช่ไหมครับความไม่แน่นอนเหล่านี้จะทำให้คนไข้ที่เป็น generalized anxiety disorder เนี่ยมีความกังวลมากขึ้นแล้วเขาไม่สามารถที่จะ control ความกังวลของเขาได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะรู้สึกกวนกวายกวนกวายไปเรื่อยและตอนมีความกังวลหลายๆอย่างเนี่ยพร้อมกันนะครับมากขึ้นเนี่ยคนไข้เนี่ยที่เป็น generalized anxiety disorder เนี่ยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเสียสมาธินะครับหรือ lose concentration อย่างเช่นในคุณเอใน example เนี่ยที่เราเห็นว่าเนี่ยเข้ามาจอดรถที่ไฟเขียวไฟแดงเนี่ยแล้วเขาไม่มีสมาธินะเขารู้สึกเบลอตอนเขามี anxiety ตอนเขามีมีการกังวลของเขาเนี่ยเขาไม่สังเกตว่าไฟแดงในตอนนี้กลายเป็นไฟเขียวแล้วเพราะฉะนั้นเขาเสียสมาธินะครับคืออันนี้เนี่ยเราจะเห็นเยอะนะครับว่าคนเนี่ยคล้ายๆแบบไม่ค่อยมีสมาธิตอนมีความกังวลเยอะๆนะครับต่อไปคือความกังวลของคนไข้ที่เป็น generalized anxiety disorder เนี่ยมันจะลามมาคล้ายๆแบบมีผลต่อร่างกายของเขาด้วยนะครับจากการกังวลของเขาเนี่ยเราจะอาจจะเห็นว่าคนไข้มีการอ่อนเพลียหรือ fatigue นะครับมีการนอนไม่หลับมีการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดหัวจะปวดหัวแบบที่มาจากความเครียดอาจจะเป็น tension headache ก็ได้นะครับอาจจะปวดรู้สึกเวียนหัวรู้สึกท้องเสียรู้สึกกวนกระวายก็ได้ด้วยนะครับคือพูดง่ายๆนะครับสรุปง่ายๆนะครับ generalized anxiety disorder หรือว่าโรควิตกกังวลทั่วๆไปนะครับคนไข้นะครับจะมีความกังวลเกี่ยวกับหลายๆอย่างนะครับเกี่ยวกับหลายๆอย่างพร้อมกันนะครับและความกังวลของเขาเนี่ยจะคล้ายๆแบบเหนือกับความเป็นจริงความกังวลเขาจะคล้ายๆแบบโอเวอร์หน่อยนะครับเนื้อความเป็นจริงนะครับแล้วก็ความกังวลของเขาเนี่ยจะมีผลต่อชีวิตส่วนตัวของเขาชีวิตสังคม
แล้วก็วิถีชีวิตของเขานะครับต่อไปนะครับคือสาเหตุของโรค generalized anxiety หรือว่าสาเหตุของโรควิตกกังวลทั่วๆไปนะครับสาเหตุมันคืออะไรนะครับจริงๆแล้วนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสาเหตุของโรคนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเราไม่รู้อย่างแน่ชัดนะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่เรารู้ว่ามีอัตราเสี่ยง3อย่างนะครับคือ1คือ genetic นะครับ2คือคือ personality ของคนนะครับและ3คือสิ่งแวดล้อมหรือ environment ที่เราโตขึ้นมานะครับ1คือ genetic นะครับเราเห็นว่าในงานวิจัยหรือใน study หลายอย่างเนี่ยโดยเฉพาะใน family study กับครอบครัวนะครับเราเห็นว่าเนี่ยถ้าคนหนึ่งเนี่ยเป็นโรค generalized anxiety disorder เนี่ยคนในครอบครัวเขานะครับจะมีสิทธิ์เป็นโรคนี้มากกว่าธรรมดานะครับมากกว่าคนธรรมดาในสังในใน population นะครับอันนี้คือเราเลยคิดว่ามันมี genetic factor ในโลกนี้เกี่ยวกับโรคนี้นะครับสองคือpersonality กับ temperament ของคนเรานะครับคนที่คล้ายๆกับมีนิสัยขี้อายนะครับไม่ชอบเจอหน้าคนนะครับไม่ชอบทำอะไรที่มันเสี่ยงๆนะครับชอบเก็บตัวนะครับจะมีความเสี่ยงเป็นโรค generalized anxiety disorder มากกว่าคนธรรมดานะครับสิ่งที่3นะครับคือ environment หรือสิ่งแวดล้อมนะครับคนที่มีประสบการณ์ที่โตมาในโตตอนโตมาเนี่ยถ้าเขามีประสบการณ์ที่คล้ายๆแบบมีความเครียดเยอะนะครับหรือมีอะไรที่ทำให้เขาเครียดเขามีปมด้อยเนี่ยเขาก็จะมีสิทธิ์ที่เป็นโรค generalized anxiety นะครับเพราะ3อย่างเนี่ยรวมกัน environment personality กับgenetic นะครับรวมกัน3อันนี้เนี่ยเป็น contributing factor สำหรับคนที่เป็นโรค generalized anxiety disorder นะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับคราวหน้าที่เราตอนเราเจอกันนะครับคราวหน้าเราจะมาคุยเกี่ยวกับวิธีการวินิจฉัยนะครับวิธีการวินิจฉัย generalized anxiety disorder กับวิธีการรักษาแล้วก็ management วิธีการดูแลรักษาคนไข้นะครับผมนายแพทย์จักรีวัฒน์นะครับ